สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของน้ำหนักนะครับแย่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นไฟไม่ค่อยดีเลยนะครับช่วงนี้ก็น้ำหนักยังไงล่ะไม่เกี่ยวกับน้ำหนักตัวหรือคนอ้วนนะครับน้ำหนักที่ว่าในที่นี้ก็คือน้ำหนักของภาพนะครับที่น้องๆหลายคนบอกว่าสอนเรื่องสอนให้วาดรูปสอนเกี่ยวกับเรื่องของแรงการแรงเงาการไล่สีอะไรพวกนี้ได้ไหมอะไรพวกนี้นะครับก็จริงๆแล้วมันหัวใจสำคัญมันอยู่ที่เรื่องของน้ำหนักนะครับดินสอที่จะใช้ในวันนี้ก็คือดินสอ EE นะครับเนี่ยครับตรงนี้จะใช้เรียกว่า EE นะครับก็เวลาเหลาส่วนใหญ่เขาจะเหลาแบบนี้เพราะว่าด้วยความที่ดินสอมันราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เนื้อดินสอมันใหญ่นะครับก็จะเราก็จะเหลาให้มันใช้ได้นานๆ นะครับไม่ต้องเหลาบ่อยก็เหลาให้มันแหลมๆ แบบนี้เลยนะครับแต่บางคนอาจจะยังเหลาไม่เป็นเนาะก็จะเหลาหักเหลาหักตลอดเวลานะครับแล้วทำไมถึงได้แบ่งเป็นช่องๆอย่างนี้ก็คือตามทฤษฎีนะครับปกติแล้วการไล่น้ำหนักนะครับจะมีการไล่น้ำหนักจากขาวมาจนดำนะครับอยู่ที่7ถึง9ระดับนะครับจริงๆถ้าจะใช้กระดาษที่มันเรียบกว่านี้จะโอเคกว่านี้นะครับอันนี้เป็นกระดาษ100ปอนด์เนื้อกระดาษจะขรุขระนิดนึงเวลาไล่น้ำหนักของเราจะไม่ค่อยโอเคนะครับคือมันหยาบแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับพี่จะทำยังไงกับไฟดีเนาะเอาเป็นโอ้ยมืดอย่างนี้จะไหวไหมเนี่ยก็ไม่รู้นะครับไว้มีตังค์จะไปหาโทรศัพท์ที่มันถ่ายรูปได้ดีกว่านี้นะครับตอนนี้กำลังมีปัญหาครับตัวโทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายนะครับก็เรามาดูกันเลยนะครับการไล่น้ำหนักนะครับเราจะไล่จากแล้วแต่นะครับแล้วแต่ถนัดว่าทางไหนนะครับส่วนพี่จะใช้ด้านนี้เป็นขาวด้านนี้เป็นดำนะครับการไล่น้ำหนักของเราก็จะใช้วิธีการก็ขีดเส้นธรรมดานะครับเป็นน้ำหนักเบาๆนะครับอันนี้ด้วยความที่เป็นกระดาษ100ปอนด์นะครับมันจะเข้มกว่าปกตินะครับเราก็ไล่ไปนะครับ1น้ำหนักแรกนะครับลืมบอกไปนะครับสำหรับบางที่นะครับบางคนที่เขาสอนแล้วเขาบอกว่าให้ระบายสีดำไปก่อนเลยแล้วค่อยๆอ่อนลงมาเรื่อยๆอันนั้นเป็นวิธีที่ผิดนะครับวิธีการของเราก็คือลงน้ำหนักคือกระดาษมันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ก็เลยคือเนี้ยครับให้เราลงน้ำหนักแรกลงไปก่อนนะครับในเว้นช่องแรกที่เป็นสีช่องขาวเอาไว้สีขาวเราจะไม่ทำอะไรกับมันนะครับปล่อยให้มันขาวทีนี้พอมาต่อมานะครับน้ำหนักต่อไปเราก็จะทับลงไปนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางของดินสอนะครับเราจะได้จำได้ว่าตอนนี้เราแรงเงาไปถึงไหนผลที่เกิดออกมามันจะคล้ายๆเส้นมันเป็นเส้นสารนะครับถ้าน้องๆเรียนเรื่องเกี่ยวกับการแรงเงาไปก็จะได้ยินคำว่าสารเส้นนะครับก็คือมันจะมีการใช้เส้นที่ขัดกันไปมานะครับเห็นไหมครับเราจะเริ่มมีในภาพเราจะเริ่มมีขาวแล้วก็น้ำหนักแรกน้ำหนักที่สองนะครับต่อมาก็เราก็เก็บต่อไปนะครับในน้ำหนักที่สามอย่าไปซ้ำมันนะครับเราค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆทีละน้ำหนักนะครับจนสุดท้ายมันจะเป็นน้ำหนักที่เข้มนะครับ
พยายามใช้น้ำหนักมือที่ใกล้เคียงกันตลอดนะครับไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปอะไรมันนี่เป็นน้ำหนักที่3แล้วนะครับต่อมาน้ำหนักที่4นะครับนี่น้ำหนักที่4ตรงนี้ใช่ไหมต่อไปน้ำหนักที่5นะครับเมื่อเราทับไปน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะเกิดการไล่น้ำหนักของมันเองนะครับแล้วน้ำหนักสุดท้ายนะครับเราก็จะมันก็เป็นน้ำหนักที่เข้มที่สุดครับคือน้ำหนักดำแต่บางที่นะครับจะบอกว่าให้น้องๆระบายดำตรงนี้ให้เข้มที่สุดแล้วค่อยๆทำให้เบาลงไปเรื่อยๆซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันทำยากมากนะครับเพราะอะไรเมื่อตรงนี้เข้มที่สุดนะครับณถึงเวลานี้เราสามารถทำให้มันเข้มที่สุดได้แต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นว่าตรงนี้เข้มที่สุดแล้วตรงนี้ให้มันเบาลงมาเราจะตอบไม่ได้เลยว่ามันต้องเบาขนาดไหนถึงจะได้แบบนี้แล้วมาอันนี้มันต้องเบาลงไปอีกขนาดไหนมาตรงนี้ต้องเบาไปอีกขนาดไหนมาตรงนี้ต้องเบาลงขนาดไหนแล้วมาตรงนี้เราจะทำยังไงให้มันเป็นน้ำหนักที่เบากว่าชาวบ้านใกล้เคียงกับสีขาวที่สุดเราไม่สามารถบังคับมือเราได้นะครับวิธีการที่จะไล่น้ำหนักที่ระบายตรงนี้ให้เข้มก่อนแล้วค่อยไล่แต่วิธีการที่พี่สอนคือเริ่มจากน้ำหนักเบาแล้วก็ทำให้เข้มขึ้นเราอันนี้เรามี7ระยะนะครับ7ระยะของน้ำหนักดังนั้นเราก็เริ่มน้ำหนักที่1 2 3 4 5แล้วก็สุดท้ายให้มันเข้มที่สุดครับก็แค่นี้นะครับสำหรับการทำความเข้าใจเรื่องของน้ำหนักถ้าเรามีกล้องที่ดีกว่านี้เราจะมาถ่ายกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาตรงนี้คิดว่าสำคัญนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจในการวาดรูปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับน้องๆคนไหนอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามได้ที่ใต้คลิปนะครับรายการนี้เราจะตั้งชื่อรายการว่าอะไรดีเอ่ยสอนศิลป์ดีไหมเอ่ยมาคิดกันสดๆเลยสอนศิลป์นะครับเดี๋ยวเราจะมีตารางว่าวันไหนที่เราจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการสอนศิลปะพื้นฐานนะครับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ลงด้านล่างนะครับแล้วก็แฮชแท็กคำว่าสอนศิลป์ด้วยเพราะเราจะได้เอามาพูดเฉพาะเรื่องนี้วันนี้เท่านั้นนะครับอย่าถ้าสเปะสปะไปมันจะคุยกันยากนะครับพวกตัวการ์ตูนจากเรื่องต่างๆเราจะไม่เอามาคุยในเรื่องนี้ในหัวข้อสอนศิลป์นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ